ัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆที่ผลิตออกมามากขึ้นและมีการดัดแปลงรูปทรงที่ต่างจากเดิมซึ่งผู้ใช้บางรายอาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการล่วงละเมิดแอบถ่ายโดยจุดเสี่ยงที่พบในลักษณะการแอบถ่ายนั้นมักเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ที่ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและยังถือเป็นภัยสังคมอีกด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่มีคนพลุกพล่านอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็พบเหตุการณ์ที่ผู้ไม่หวังดีรายหนึ่งได้นำกล้องแอบถ่ายที่มีลักษณะคล้าย power bank แอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวค่ะเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อผู้ต้องหาได้ใช้กล้องที่มีลักษณะคล้าย power bank แอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวโดยคนร้ายขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีสุรศักดิ์จากนั้นได้ตระเวนหาเหยื่อไปยังสถานี BTS ต่างๆพร้อมนำเอาอุปกรณ์แอบถ่ายเสียบไว้ที่ช่องกระเป๋าสะพายด้านข้างแล้วเปิดกล้องแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวมาตลอดทางจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อจับกุมได้พร้อมส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไปร้อยตำรวจเอกธีรวัฒน์ปัญญาธรรมกุลรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อกล่าวว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อพบชายต้องสงสัยมีท่าทางพิรุธจึงได้เข้าตรวจสอบพบอุปกรณ์แอบถ่ายมีลักษณะคล้าย power bank พร้อม memory card ก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้แอบถ่ายจริงซึ่งส่วนใหญ่จะถ่ายแล้วก็ไปดูเองไม่ได้เผยแพร่ดูเสร็จก็ลบลักษณะที่เกิดเหตุนะครับเป็นในตัว BTS เลยที่คนเบียดกันเยอะๆหลังเลิกงานเงี้ยคนทำงานจะไม่ค่อยระมัดระวังตัวอย่างผู้หญิงเงี้ยใส่กระโปรงเงี้ยเขาก็เอา power bank เนี่ยใส่กระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าเป้แล้วก็ถือกระเป๋าเป้ให้มันอยู่ต่ำเข้าไว้รู้สึกว่าเขาเลิกงานตั้งแต่ 5:00 น.นะเขาอยู่ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงเวลาเกิดเหตุประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับใช้เวลาอยู่ใน BTS ตลอดอาศัยช่วงคนชุลมุนแล้วก็เก็บภาพเก็บคลิปไว้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความกังวลของสุภาพสตรีในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านพบว่าการกระทำในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ไม่หวังดีมักจะมีขึ้นหลายรูปแบบจึงสร้างความวิตกกังวลเพราะเกรงว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อและอาจถูกนำคลิปวิดีโอออกไปเผยแพร่ได้ต้องมีความกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเราทำงานเราก็ต้องมีวันที่ต้องใส่กระโปรงอยู่แล้วใช่ไหมคะความรู้สึกมันจะเหมือนกับการถูกคุกคามทางเพศโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะกลัวนะคะเพราะว่าสังคมสมัยนี้มันก็อันตรายเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยจะให้เราเซฟตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะเซฟได้สักแค่ไหนกันเพราะว่ากิจวัตรประจำวันเราก็ต้องใช้BTSในการเดินทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโจรจะมิจฉาชีพเขาจะมาในรูปแบบไหนค่ะสำหรับคนทั่วไปก็คือแบบชีวิตมันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิทธิที่เราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ป่ะแต่ว่ามันมีคนอื่นที่มาคุกคามสิทธิส่วนนี้ของเราอะค่ะเรามองว่ามันไม่ค่อยโอเคนะมันก็อันตรายกับเราด้วยเนื่องจากว่าบางทีอย่างเงี้ยบางคนผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรมากแล้วก็คงด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะก็คงไม่อยากให้ใครมามองใต้กระโปรงตัวอยู่แล้วกังวลค่ะเพราะว่าแบบมันก็อันตรายแล้วก็อีกอย่างนึงมันเร็วด้วยค่ะโซเชียลสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันก็ไปไวเหมือนกันเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาของการเกิดอาชญากรรมหรือการคุกคามทางเพศได้ทุกคนในสังคมจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่เกิดขึ้นอีกสุพนัท รัตนธนาประสานถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงานเห็นแบบนี้แล้ว